ครับสวัสดีครับผมโหน่งทุนธรรมนะครับเป็น CBDO ของ EM Group ครับผมงานหลักๆก็จะเป็นดูเรื่อง Business Development ของทั้งกลุ่มนะครับที่มีอยู่หลายบริษัท Business Development ก็ดูว่าตอนนี้สถานการณ์ของตลาดของธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะโฟกัสที่อะไรใช้ strategy ยังไงในการให้เข้าไปในตลาดนั้นได้นะครับใช้ connection network ยังไงแล้วเราจะมี connection network ที่ต้องการได้ยังไงประมาณนี้ครับผมนอกจากทำงานก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนเด็กๆก็ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้าเอาสักม.ต้นก็เป็นเด็กปกติเล่นดนตรีเยอะม.ปลายก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเพราะว่าม.ต้นสอบเทียบม.1 สอบเทียบม.3 ม.2 สอบเทียบม.6 ม.ปลายก็เลยไม่รู้จะเรียนทำไมก็เลยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าไหร่เทอมสุดท้ายม.5 เทอม2เกรดเฉลี่ย 0.00 มหาลัยทำกิจกรรมในมหาลัยเยอะมหาลัยให้เรียนฟรีประกวดแบบชนะหลายอันนะครับไม่ได้มีความฝันเป็นแบบว่ารูปธรรมอะไรขนาดนั้นแค่ฝันว่าชีวิตควรจะสบายๆไม่อยากลำบากตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีทางเลือกระหว่างการเป็นผู้ประกอบการกับเป็นพนักงานทำไมเราไม่เลือกเป็นผู้ประกอบการนะก็ตั้งแต่เด็กมัธยมม.ปลายที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยก็สนใจอ่านหนังสือพวก how to แบบทำธุรกิจยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นจะทำธุรกิจแต่การเลือกเรียนมหาลัยเนี่ยก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็เรียนสถาปัตย์คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะง่ายแล้วก็หนักชีวิตน้อยที่สุดก็เลยเรียนสถาปัตย์นะครับส่วนที่เหลือก็ตอนปริญญาโทเรียนอสังหาริมทรัพย์ก็ต่อยอดจากสถาปัตย์ที่เรียนแล้วหลังจากนั้นก็เรียนคอร์สต่างๆที่เขาเรียนกันอสังหาก็ Next Real ICU อะไรพวกนี้ครับคอร์ส Connection Networking ก็อย่างเช่นของสถาบันพระปกเกล้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครอบครัวก็มีพ่อ1คนแม่1คนพี่สาว1คนนะครับแล้วก็มีภรรยา1คนลูก1คนมา2ตัวครับผมมีเรื่องที่สนใจแต่ว่าก็ดูอยู่ว่าจะทำไงคืออยากจะจริงๆเป็นเรื่องที่ทำมาตลอดตั้งแต่รวมธุรกิจเป็น EM Group เนี่ยก็คืออยากทำ business model ให้ EM Group เนี่ยมี business model ที่มากกว่า project base งานรับออกแบบรับบริหารจัดการงานก่อสร้างเลยครับก็พยายามหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ลองอยู่หลายตัวตอนนี้ก็พยายามคือธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยทีมงานค่อนข้างจะทำได้ดีกันแล้วตอนนี้สิ่งที่สนใจคือพยายามจะ develop business model ใหม่ๆแล้วก็ทำให้มันสำเร็จให้ได้ครับข้อดีไม่แน่ใจข้อเสียก็อาจจะเป็นคนแบบว่าชอบดูอะไรเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็ไม่ค่อยลงดีเทลนะครับแต่ว่าก็โชคดีพาร์ทเนอร์ผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าดีเทลเยอะมากลงดีเทลของทุกสิ่งก็ช่วยได้เยอะเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือเคยอ่านบทความอยู่อันนึงบอกว่าพอไปคุยกับคนที่อายุเยอะๆแล้วทดสอบดูว่าการใช้ชีวิตแบบไหนที่ทำให้ชีวิตมีความสุขที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตที่มีความสุขที่สุดน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยก็คือมีเพื่อนเยอะๆนะครับมีคือไม่มีใครเกลียดเรามีคนรักเราเยอะๆอะไรเงี้ยนี่คือเป้าหมายในชีวิตก็ค่อนข้างทำได้ดีในการมีเพื่อนครับตอนนี้ก็มีเพื่อนดีๆเยอะพอสมควรแล้วก็มีเพื่อนดีๆเยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้มากคิดว่าน่าจะมีเวลาเล่นเกมเลี้ยงหมามากขึ้นเรื่อยๆครับก็เห็นว่ามันมีปัญหาเยอะก็อยากให้มันมีปัญหาน้อยลงคนดีๆกันไม่ทะเลาะกันอะไร ครับก็เหมือนของไทยครับก็อยู่กันดีๆอย่าทะเลาะกันไม่รู้เรียกว่ามอตโต้หรือเปล่าแต่ว่ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะครับเวลาจะทำอะไรหรือในชีวิตเนี่ยไม่เคยมองสิ่งที่เกิดไปแล้วคืออะไรเกิดขึ้นแล้วดีหมดมองไปข้างหน้าอย่างเดียว